สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อตัวตนคุณตอนนี้เป็นยังไงและเขาคิดยังไงตัวตนของคุณตอนนี้เป็นยังไงคะในสายตาเขาตัวตนของคุณตอนนี้อ่ะคุณดูดีนะคุณดูดีคุณดูมีเสน่ห์คุณดูเหมือนดูแลตัวเองดีขึ้นอ่ะแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมอะไรดูดีขึ้นดูทันสมัยขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นนะคะบางคนแบบไปทำผมใหม่บางคนอาจจะแบบไปทำสวยทำหล่อเข้าคลินิกเสริมความงามนู่นนี่นั่นแบบไปอัพหน้ามาใหม่อะไรเงี้ยหรือบางคนเข้าฟิตเนสดูแลหุ่นดูแลรูปร่างแล้วมันทำให้บุคลิกภาพหรือรูปลักษณ์ภายนอกอะไรของคุณอ่ะมันดูดีดูสวยดูหล่อมากขึ้นดูมีเสน่ห์ดูน่าสนใจมากขึ้นบางคนอาจจะแบบมีการเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวด้วยเช่นบางคนเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยแต่งตัวสักเท่าไหร่อาจจะแต่งตัวแบบธรรมดาเสื้อยืดกางเกงยีนเสื้อยืดขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ช่วงนี้ก็เหมือนแบบหันมาแต่งตัวมากขึ้นผู้หญิงอาจจะแบบหันมาใส่เดรสอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบมีม้วนบ้างม้วนลอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยจากที่เมื่อก่อนก็คือแบบง่ายๆสบายๆหน้าไม่แต่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแต่งต้องแต่งหน้าทาปากคือมันจะเป็นลักษณะนั้นอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเหมือนดูแลตัวเองมากขึ้นหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นผู้ชายก็อาจจะแบบว่าแต่งตัวเนียบขึ้นมีฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยดูดีดูสะอาดสะอ้านโกนหนวดโกนเคราผมเผาตัดเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่เยลใส่อะไรอย่างเงี้ยมีการเซ็ตผมออกจากบ้านจากที่เมื่อก่อนอาจจะแบบเซอร์หนวดเข่ารุงรังอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยโกนหนวดโกนเข่าเนี่ยสไตล์มีเรื่องของสไตล์ที่เปลี่ยนไปดูดีขึ้นดูมั่นใจขึ้นนะโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็คุณดูเขารู้สึกว่าคุณดูแบบมีเรื่องที่ต้องคิดไอ้เรื่องที่ต้องคิดอะคือเรื่องเขาแล้วคุณยังดูแบบไม่มั่นใจยังตัดสินใจไม่ได้คุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่รู้คำตอบว่าคุณจะเอายังไงกับเขาดีแต่ถามว่าคุณร้อนรนไหมเขาก็ดูว่าคุณไม่ได้ร้อนรนในตอนนี้คุณดูแบบเอนจอยกับชีวิตประจำวันของคุณคุณใช้ชีวิตของคุณไปเรื่องของเขาเนี่ยเราว่ามันมีประเด็นอะไรบางอย่างแน่เลยอะระหว่างคุณกับเขาแล้วมันเหมือนกับมีเรื่องให้คุณต้องคิดอะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงจะเอายังไงดีคุณจะเอายังไงกับเขาดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ร้อนรนอะเขารู้สึกว่าคุณสบายสบายคุณชิวๆในเมื่อยังไม่ได้คำตอบยังไม่ได้ความแน่ชัดยังไม่ได้ความชัดเจนในใจว่าจะเอายังไงอ่ะคุณก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆคุณไม่ได้รีบร้อนแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นไม่ได้โฟกัสเขามากคุณก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนฝูงหรือไปทำอะไรที่คุณชอบไปเที่ยวไปกินไปทำอะไรที่มีความสุขหรือหันมาดูแลตัวเองอย่างที่บอกนะคะคุณณตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณดูใจเย็นมากขึ้นคุณดูสงบคุณดูมีเหตุมีผลถามว่าถ้าเขาอยากคุยกับคุณคุยได้ไหมคุณก็คุยได้นะถ้าคุยกันก็เหมือนจะคุยกันแบบมีสติคุยกันแบบมีเหตุมีผลคุณดูโตขึ้นคุณดูมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
และมีความรักตัวเองมากขึ้นคุณไม่งองแงไม่งองแงงไม่แบบโวยวายคุยแล้วรู้สึกว่าเหมือนคุยกับผู้ใหญ่อะไม่ได้คุยกับเด็กเขาไม่ได้กลัวเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้กลัวที่จะคุยกับคุณเลยนะตอนเนี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณนิ่งมากๆคุณมีเหตุมีผลมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะคุยกับคุณอะมันคุยได้แบบสบายๆอะต่อให้คุณกับเขาจะมีปัญหาอะไรกันอยู่หรือมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่ก็ตามแต่เขารู้สึกว่ามันจะไม่มีการทะเลาะกันมันจะเหมือนแบบผู้ใหญ่คุยกันแบบใช้เหตุผลใช้สติในการพูดคุยทีนี้เขาคิดยังไงเขาคิดยังไงคะเขาน่าจะชอบนะใช่เขาชอบที่คุณเป็นแบบนี้คือเขาชอบที่คุณดูแลตัวเองดีคุณใส่ใจตัวเองแล้วก็การที่คุณนิ่งการที่คุณดูแบบสงบดูมีสติดูมีเหตุมีผลน่ะเราว่ามันทำให้เขารู้สึกว่าคุณน่าเข้าหาน่าพูดคุยด้วยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากคุยกับคุณเขากล้าที่จะคุยกับคุณเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะแบบที่เขาหลบหายมาหายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าพอมีปัญหากันเขาไม่อยากทะเลาะเขากลัวที่จะต้องปะทะกลัวที่จะต้องทะเลาะกับคุณเขาก็เลยแบบหายไปเงียบไปรอให้คุณใจเย็นก่อนค่อยกลับมาอะไรแบบเนี้ย แต่เขารู้สึกว่าคุณที่เป็นแบบเนี้ยคือแบบที่เขาชอบคือแบบที่ใช่คือสเปคเขาคือแบบที่ตรงใจที่โดนใจเขาชอบที่คุณเป็นแบบนี้คือดูเหมือนจะจริงจังแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสจนเกินไปเข้าใจไหมคือคุณไม่ได้แบบว่าเลาะแหละไม่ใช่ว่าแบบเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็คืออย่างเรื่องของเขาอะอย่างเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะคือคุณก็ไม่ได้ซีเรียสมากไม่ได้แบบว่าขยันขยอหรือกดดันอะไรเขามากคุณก็แค่ปล่อยให้มันแบบดำเนินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันตัดสินใจได้เองหรือว่าข้อมูลมากพออะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของคุณมันชัดเจนมากขึ้นว่าคุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อยมาตัดสินใจก็ได้เพราะตอนนี้คุณยังเลือกไม่ได้คุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณยังไม่รู้ว่ามันจะอะไรยังไงคุณก็เลยหันมาสนใจตัวเองดูแลตัวเองให้เวลากับตัวเองมากกว่าซึ่งเขามองว่าเนี่ยมันดีซึ่งพอคุณเป็นแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกไม่กดดันเหมือนกันเขาก็รู้สึกว่าโอเคก็ปล่อยให้เป็นแบบนี้เผื่อว่าช่วงเวลาเนี้ยช่วงเวลาที่มันยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เนี่ยมันนางอาจจะมีโมเมนต์ดีๆมีเรื่องราวดีๆอะไรที่ทำให้เขาอาจจะมั่นใจในตัวคุณมากขึ้นหรือคุณอาจจะมั่นใจในตัวเขามากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าณตอนนี้เขาก็ชอบแบบที่คุณเป็นเขาชอบที่คุณเป็นแบบนี้เขาชอบที่คุณนิ่งแบบนี้เขาชอบที่คุณมีเหตุมีผลแบบนี้แล้วเขาก็มองว่าคุณมีความสดใสนะคะสดใสน่าเข้าหาน่าเข้าใกล้มากขึ้นด้วยเราว่าทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณยังประคับประคองตัวเองให้เป็นแบบนี้ต่อไปยังอยู่ในพลังงานนี้อยู่เรื่อยๆเราว่าทิศทางความสัมพันธ์น่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะเขารู้สึกชอบที่คุณเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขารู้สึกสบายใจเพราะฉะนั้นพอมันมีความสบายใจทั้งสองฝ่ายมันมีความรู้สึกดีทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันก็จะดำเนินไปด้วยดีความรู้สึกมันดีๆมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้นะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ